พี่น้องมื้อนี้ถึงเวลาตัดเล็บให้ก่อนค่ําก่อนแก้วแควหมูตันกองเฮาแล้วนะคะลูกไส้ล่ะค่ําแก้วของเฮามื้อนี้ก็เป็นมื้อที่ควรสิตัดนะคะพี่น้องเพราะว่าน้องขวดกงเพราะว่าเล็บยาวเกินไปปีนึงก็สิตัดให้เทื่อนึงค่ะเพื่อที่สิเฮ็ดให้เขายืนสะดวกกระโดดสะดวกนะคะเล็บยาวเกินไปก็บ่ดีเนาะบ่คือเฮาปล่อยก็ไต่ใส่พื้นดินนะคะค่ะถ้าปล่อยใส่พื้นดินเขาก็สิขุดพื้นให้มันเป็นหู้นะคะอันนี้อยู่เทิงพื้นปูนพื้นนาบ้านแข็งนะคะก็เลยต้องตัดออกซอยหนองนะการตัดนั่นเห็นซองไฟบ่แม่นหยังนะคะเพื่อเอามาซองล่ะเห็นเนื้อของเขานะไอ้เล็บตรงใดสีแดงๆก็บ่ตัดถึงนะคะเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้น้องเจ็บเล็บเจ็บนิ้วได้เป็นแผลติดเชื้อได้นะคะก็เลยต้องใส่ไฟน้องก็ค่อนข้างที่สิตื่นไฟจักหน่อยค่ะเพื่อนๆจับไปดินไปนะคะนี่เห็นบ่ซอยกันตัดน้องดินเทื่อกับพากันตกใจตัดเล็บให้กระต่ายตัวเดียวยากกันเบิดฮะเฮียนค่ะเพื่อนๆ เห็นบ่จับ3คนผู้นึงกระต่ายเอาแป้วมากกับบ่แล้วแม่ต้องมาจับซอยคือเก่ากับเพื่อนๆนี่เห็นบ่ยาวคักนี่ส่องไฟใส่จังตัดง่ายเบิ่งๆอันนี้แมวกับซอยแฟนจับนะคะนี่ตอนแรกอลิซาจับนั่งกับตื่นเนาะย่ำน้องดินนั่งกับตื่นนี่อันนี้ก็ส่องไฟซองไฟใส่สิได้เห็นไหนมันสิมีไอ้เส้นแดงๆนะคะกับขาวๆก็สิบ่ตัดไปถึงเส้นสีแดงเขาเพราะว่าเขาสิเจ็บเล็บคือเฮาล่ะค่ะตัดถึงไอ้สีแดงๆเนื้อเฮามันก็สิเจ็บนะนี่เห็นป่ะยาวคักกันเพื่อนๆอื้อพุ่นน่ะถ้าได้ตัดแล้วเริ่มอยู่แล้วค่ะเริ่มนิ่งแล้วตัดครบเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยค่ะเพิ่นเห็นบ่คุณพ่อเพิ่นก็อยากจับแล่นตำกงค่ะเพิ่นเพื่อนปล่อยปุ๊บพากันล็อกประตูกงแล่นตำปึ๊กเอาโดดพากันหัวขวนกันนี่เห็นบ่สงสัยสิตื่นถูกบังคับอลิซากับพ่อใจหลายผู้ซองไฟเพิ่นเพิ่นเห็นบ่เล็บน้องค่ะแม่อันนี้ก็อยากตัดเห็นกระต่ายได้ตัดเล็บแล้วก็อิจฉาอยากตัดน้ำกระต่ายเพิ่นแล้วนี่รอบ่ครับรอบ่ครับเจอกันใหม่ค่ะ